สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกล่องยูนิคอร์นกันนะคะอันนี้เราจะทำเป็นกล่องเก็บสกูชี่เพเปอร์ของเราที่รีวิวไปคลิปก่อนนะชิ้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะทำรายชิ้นเดี๋ยวรอก่อนนี่นะคะกล่องยูนิคอร์นเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่คือฝากล่องนะคะจะตกแต่งด้วยเทปลายแมวนะคะแล้วก็จะมีเขาเห็นไหมแล้วก็มีผมเหรอไม่ดูสีดีผมเปล่านะคะก็คือมันเป็นโพสต์อิทแคมขยำแล้วก็มาแปะกาวนะคะนี่คือมันแห้งแล้วนะคะคือแบบข้ามคืนไปนะคะมันก็ต้องแห้งแล้วนะคะควรจะแห้งได้แล้วนะคะนี่คือฝานะคะแล้วก็เป็นกระดาษ A4 ติดอันนี้เป็นตัวค่ะนี่น่ารักมากเห็นไหมอันนี้จะเป็นตานะคะคือมันจะไม่มีปากเนาะจะมีรูจมูกนะคะ ต้องให้ดูด้วยเหรอรูจมูกอันนี้แก้มทำมาจากกล่องนี้นะคะมาทานะคือของคนนะมาทาเล่นนะคะและสวยไปอีกแบบจะมีแมวอยู่ด้านในซึ่งแบบปิดได้แบบไม่มีความเนียบเลยคือมันแบบเข้าใจไหมมันไม่สนิทนะคะกล่องนี้เดี๋ยวเราจะมาหย่อนไปพร้อมๆกันเลยนะคะสกูชี่ชิ้นแรกย่อนจะกินแล้วนะวู้ฮู้ย่อนไปแล้วเราจะให้น้องอยู่ในนี้นะคะน้องอยู่ในนี้ดีมากโอเคเดี๋ยวเราจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะเราจะปิดไฟนิคอนแล้วนี่ไม่ตรงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเย้วู้ฮู้ยิ้มเสร็จแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมีสกูชี่มาใส่นะคะบ๊ายบายตุ๊บ